สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับหน้าที่ของการตั้งค่า security ใน NAT Synology กันนะครับเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ผมล็อกอินเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเข้าไปที่ Control Panel ครับเพื่อนๆ Menu Item Control Panel Enter เข้าไปครับ Control Panel หลังจากนั้นแท็บลงมาครับ Menu Item Control Panel ถ้ามันไม่เป็นโฟกัสโหมดให้เรากด E ลงมาเลยนะครับ Search Edit นะครับหลังจากนั้นไปเลื่อนลูกศรลงมาที่ Security ครับ Blind Control Panel Tree View Clickable Collapsed Level 2 Network Control Panel Tree View Clickable Collapsed Level 2 Security นะครับตรงนี้นะครับ Control Panel Security แล้วก็ Enter ครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกด F เลยนะครับ Clickable Security Tab Collapsed ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า Security Tab นะครับ Tab Collapsed Account Tab Collapsed Securitynะครับตรงนี้นะครับปกติมันจะเช็คอยู่นะครับถ้ามันไม่เช็คเพื่อนๆก็กด space bar เลย security link control panel out of list clickable tab account tab collapsed security tab selected expanded นะครับมันจะบอกว่าเวลาเรากดมาเนี่ยมันจะบอกว่า selected นะครับ security tab selected เลื่อนลูกศรลงมาครับ tab collapsed account ตัวแท็บตัวไหนเนี่ยถ้ามันไม่บอกว่า selected แสดงว่ามันไม่ได้เลือกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่า security ถ้าเราจะตั้งค่าตัวแท็บตัวไหนให้เราไปตรงนั้นนะครับเลื่อนลูกศรไปตรงนั้นแล้วก็กด space bar select ไปก่อน tab selected expanded security นะครับตอนนี้ผมเลือกที่ security อยู่นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมเลื่อนลูกศรลงมาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า security มีอะไรบ้าง tab line clickable grouping general นะครับผมเลื่อนลูกศรลงมานะครับมันจะเป็น general นะครับมันจะเป็นแท็บย่อยลงไปอีกเป็น grouping นะครับ set up a browser automatic logout timer for DSM including the web applicationsLogout timer minute edit required 15ตรงนี้นะครับ set logout timer นะครับก็คือในกรณีที่เราล็อกอินเข้าระบบแล้วเราไม่ได้ใช้งานระบบเป็นเวลานานนะครับเราจะให้มันล็อกเอาท์ให้อัตโนมัติกี่นาทีนะครับสมมติว่าเราล็อกอินเข้าระบบแล้วเราลืมเราไปทำนู่นทำนี่อยู่เพื่อความปลอดภัยป้องกันพวกแฮกเกอร์ป้องกันคนมาใช้งานนะครับเราก็จะตั้งให้มันล็อกเอาท์อัตโนมัตินะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่15นาทีนะครับของเพื่อนๆต้องการกี่นาทีก็สามารถที่จะไปตั้งเพิ่มเติมได้นะครับ Checkbox not checked clickable enhance browser compatibility by skipping IP checking นะครับตัวนี้ครับ Checkbox not checked click checkbox not checked ตัวนี้ครับจริงๆแล้วผมเลื่อนลูกศรลงมานะครับเพื่อนๆจะกด X เลยก็ได้ถ้าชินแล้วถ้าเชี่ยวชาญแล้วนะครับ clickable enhance browser compatibility by skipping IP checkingตัวนี้ครับ Enhance Browser by Skipping IP นะครับตัวนี้โดย Enable this option to provide better compatibilities for browsers behind the proxy server but it will lower the security level ก็เขาก็แนะนำครับว่าให้เราใช้ในกรณีที่เพื่อนๆอยู่ในโครงข่ายที่ใช้ proxy นะครับถ้าใช้ proxy การใช้งานมันจะทำให้การใช้งานง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ได้เช็ค IP ไม่ได้เช็คอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าความปลอดภัยมันก็จะลดลงนะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมก็ถ้าเพื่อนๆใช้ทั่วไปไม่ได้ใช้อยู่ในวงแลนหรือเน็ตเวิร์กที่เขาเซต proxy ผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆติ๊กไว้นะครับอันนี้ก็ not check ไว้นะครับด้วยลูกศรลงมาครับ checkbox checked clickable improve protection against cross site request forgery attacksนะครับตรงนี้ก็เป็นเช็คบ็อกซ์ก็จะเป็น improve นะครับก็จะเป็น protect site against attack นะครับก็คือเป็นเรื่องของพวกป้องกันพวกการโจมตีผ่านพวกระบบออนไลน์พวกไฟเบอร์พวกไซเบอร์พวกอะไรต่างๆนะครับ clickable checkbox checked ตัวนี้ครับแนะนำให้ติ๊กไว้นะครับ clickable improve protection against checkbox checked clickable improve security with http content security policy csp header นะครับตัวนี้ก็improve security with http content นะครับก็จะเป็นพวกนี้จะเป็นการเปิดการปรับปรุงการป้องกันพวกความปลอดภัยนะครับที่เขาเรียกว่า CSP นะครับที่เขาเรียกว่าตัว CSP อันนี้ก็แนะนำให้เปิดไว้นะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ checkbox not checked
clickable. Do not allow DSM to be embedded with iframe. ตัวนี้ครับเราจะอนุญาตให้ตัวระบบของ DSM นะครับเอาโค้ดของ iframe มาฝังไว้ไหมนะครับก็ตอนนี้เราอนุญาตอยู่ถ้าใครเพื่อความปลอดภัยมากๆถ้าใครไม่จำเป็นที่ต้องใช้พวกโค้ด iframe พวกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปติ๊กไว้ก็ได้นะครับ Click Do not allow DSM to be embedded with iframe Click checkbox not checked อันนี้ผมก็ตั้งไว้ตามค่าเริ่มต้นเลยผมอนุญาตให้เขามาฝังนะครับ Click Do not allow specific web Do not allow DSM to be embedded allows clickable button unavailable allowed websites checkbox checkedClickable button unavailable checkbox clickable clear all saved user login sessions upon system restart ตัวนี้ครับ checkbox นะครับก็คือเขาบอกว่า clear all saved user login นะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเราล็อกอินมันก็จะมีประวัติต่างๆนะครับว่าใครล็อกอินอะไรบ้างเวลาเราออกจากระบบให้มันเคลียร์อัตโนมัติไหมผมก็ติ๊กไว้นะครับให้มันเคลียร์อัตโนมัติเลยเพราะว่าปกติเนี่ยตัวผมก็ตั้งเปิดล็อกในการเก็บข้อมูลอยู่แล้วว่าใครเข้าอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรตอนไหนนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมไปเช็คในล็อกได้นะครับ Out of when a user is connected provided by the clickable button trusted proxies อันนี้ครับเราสามารถที่จะไปตั้งพวกการเชื่อถือพวก proxy ได้นะครับในกรณีที่เรามั่นใจว่าตัว proxy ตัวนั้นปลอดภัยจริงๆ Out of grouping clickable button reset clickable button apply นะครับตัวนี้ก็จะ apply นะครับพอเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเลือกที่ apply enter ไปเลยNo settings. โอเคอันนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือความปลอดภัยที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องตั้งในการใช้งานนะครับโอเคครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ